ามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเรามีเหตุโศกนาฏกรรมที่จังหวัดอุทัยธานีคือโรงเรียนวัดเขาพญาสังฆรามตามที่ทุกท่านทราบแล้วดังทางคณะกรรมการมีความเสียใจอย่างสุดซึ้งในกรณีที่เกิดเหตุครั้งนี้ประเด็นที่จะมาพูดแถลงในวันนี้ก็คือเหตุการณ์ในการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการคืออย่างนี้ครับเรามีเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งแล้วบ่อยครั้งมากที่เกิดอุบัติเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาประเด็นที่ไม่ควรเกิดนะครับก็คือเรื่องรถดังนั้นทางกรรมาธิการได้เสนอความเห็นอย่างนี้เรื่องที่หนึ่งระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่มีอยู่แล้วแต่ว่าการบังคับใช้นี่หย่อนยานดังนั้นข้อเสนอเรื่องนี้กรรมาธิการก็ได้เสนอไปว่าต่อไปการที่จะดูแลเด็กเยาวชนที่ไปทัศนศึกษาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนี่จะต้องถูกบังคับใช้อย่างมีมาตรฐานประเด็นที่สองก็คือเรายืนยันว่าการทัศนศึกษาหรือการศึกษานอกสถานที่ของเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่ากระบวนการที่ไปดำเนินการด้วยความประมาทเผลอเลยของฝ่ายที่ไปดำเนินการไม่ว่าเป็นการจัดหารถนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงคมนาคมเขาจะไปดำเนินการอยู่แล้วแต่ว่าในแล้วมานี่มันไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ยึดระเบียบเท่าที่ควรประเด็นที่3ก็คือรถรับส่งนักเรียนมาตรฐานควรเป็นอย่างไรขณะนี้กระทรวงเองเราก็ได้เสนอเนี่ยผู้ชี้แจงว่ากระทรวงเองควรหรือควรเอ็กซเรย์รถรับส่งนักเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะในชนบทเราจะเห็นรถตู้เก่าๆเห็นรถสองแถวเด็กเกาะไปอย่างเงี้ยนั้นมันเป็นปัญหาใหญ่คณะกรรมการจึงให้ข้อเสนอว่าในคราวนี้นี่ขนส่งใช่ว่าขนส่งนักเรียนไม่ว่าจะทัศนศึกษาหรือว่าไปเรียนในสถานศึกษาอื่นๆนี่ควรได้รับการตรวจอย่างเอ็กซเรย์ให้ทั่วถึงเลยใช้โอกาสนี้นะครับเพื่อความมั่นใจของผู้ปกครองประเด็นที่4ก็คือเรื่องการเยียวยานอกจากการเยียวยาที่เป็นการบำรุงขวัญ นะครับบำรุงขวัญแล้วต้องเยียวยาสภาพจิตใจนะครับไม่ว่าเป็นทั้งนักเรียนที่ประสบเหตุหรือสภาพจิตใจนักเรียนทั่วประเทศนักเรียนอื่นๆก็มีความเศร้าสลดเหมือนกันพอเหมือนเขาเป็นเพื่อนนะครับเหมือนอย่างที่ตัวผมเองก็เคยได้รับรสชาติความสูญเสียแบบนี้เลยก็คือการสูญเสียลูกชายผมเพื่อนผมทราบดีว่าความสูญเสียแบบนี้นี่โดยเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหนักหนาสาหัสยังไงเราจึงให้ความสำคัญของการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนทั่วประเทศนั้น4ประเด็นที่ทางกรรมาธิการเราได้เสนอทางกระทรวงศึกษาธิการไปเรื่องทั้งหมดนี้ควรได้รับการปรับปรุงทุกองคาพยพไปพร้อมๆกันแล้วก็หวังว่านะครับสารตาทั่วประเทศนะครับจะไม่ตื่นตระหนกกับการที่จะงดเพราะทางกรรมาธิการเองได้รับการสอบถามจากโรงเรียนจากสถานศึกษาว่าจะงดเลยกลัวเพราะว่ามีข่าวมาแบบนี้ผมก็ให้ความมั่นใจว่าถ้าเรามีมาตรการเพียงพอแล้วครับดังนั้นก็ขอเรียนท่านสื่อมวลชนตามนี้นะครับ